ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารการเดินทางรวมถึงการรักษาพยาบาลซึ่งล้วนสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อวิถีการดำเนินชีวิตและวัฏจักรธุรกิจในหลายมิติในไม่ช้าเทคโนโลยีแห่งอนาคตจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราอย่างไม่ทันตั้งตัวไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อพันธุกรรมบริการทางการเงินแบบไร้ตัวกลางหุ่นยนต์ผ่าตัดหรือรถไฟฟ้าไร้คนขับการลงทุนระยะยาวในบริษัทที่ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคตเหล่านี้จึงนับว่าเป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่ดีในช่วงที่กำลังเปลี่ยนผ่านนี้บลจ. Asset Plus มาพร้อมกับ4 ธีมการลงทุนแห่งอนาคตได้แก่ธีม Next Generation Healthcareเติบโตไปกับวงการการแพทย์ที่ล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นลงทุนในนวัตกรรมที่มาปลดล็อกขีดจำกัดเดิมของเทคโนโลยีด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็น Biotechnology ปลดล็อกการวินิจฉัยโรคในระดับ DNA หรือการคิดค้นยาชีวเภสัชภัณฑ์เพื่อรักษาโรคเฉพาะทางต่างๆและ Digital Health ที่นำเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ในการรักษาเช่น Telemedicine การพบหมอออนไลน์หรือการนำหุ่นยนต์ช่วยให้การผ่าตัดแม่นยำยิ่งขึ้นผ่านกองทุน ASP-IHEALTHตัวอย่างบริษัทที่กองทุนลงทุน Vertex Pharmaceuticals บริษัทผู้ผลิตชีวเภสัชภัณฑ์หนึ่งในยาที่ผลิตได้แก่ยารักษาโรคหลอดลมโป่งพองซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรม Illumina บริษัทผู้ให้บริการเกี่ยวกับ Gene Sequencing ช่วยในการตรวจพบความผิดปกติของพันธุกรรมที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคได้ก่อนจะไม่สบายโดยบริษัทมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จากการตัดต่อพันธุกรรมในการรักษาผู้ป่วย Teladoc Health เป็นผู้ให้บริการ Telemedicine รายแรกของโลกให้ผู้ป่วยได้พบแพทย์สะดวกขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ Dexcom บริษัทเพื่อผู้ป่วยเบาหวานผลิตอุปกรณ์ติดตามระดับกลูโคสอย่างต่อเนื่อง Team Disruptive Technology and Innovationไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้บริโภคทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวและนำเสนอสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองให้ได้อย่างทันท่วงทีธุรกิจที่ไม่ปรับตัวก็จะถูกธุรกิจใหม่แซงหน้าไปกองทุน ASP Disrupt และ ASP Disrupt RMF เน้นลงทุนในบริษัทที่มีโมเดลทางธุรกิจที่มีศักยภาพเข้ามาแทนที่ธุรกิจรูปแบบเดิมๆและมีโอกาสเติบโตสูงหรือเรียกง่ายๆว่าเน้นลงทุนในกลุ่มผู้ชนะของการเปลี่ยนผ่านของกระแส disruption ตัวอย่างบริษัทที่กองทุนลงทุน Tencent บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนทำธุรกิจเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเบสให้บริการอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเกม WeChat Pay อีกทั้งยังลงทุนในบริษัทยูนิคอร์นอีกมากมายเหมยถวนเตี่ยนผิง One Stop Platform ให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งอาหารจองบัตรโดยสารรวมถึงบริการจองตั๋วเพื่อการท่องเที่ยวและเพื่อความบันเทิงเช่นโรงแรมตั๋วหนังและอีกมากมาย Workday ระบบหลังบ้านเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นให้บริการทั้งระบบด้านการเงิน HR รวมถึง IT Ade Vinta เป็นออนไลน์ Classified Platform ใหญ่ที่สุดในยุโรปเปิดให้ผู้คนมาซื้อขายสินค้าทั้งมือหนึ่งและมือสองนอกจากนี้ยังมีบริการบนแพลตฟอร์มเช่นการทำระบบ Payment Delivery และ Advertising เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขายและผู้ซื้อ Team Robotics and AIปัจจุบันการพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ต่างๆได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดบางส่วนถูกนำมาใช้งานทดแทนแรงงานมนุษย์เช่นการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ในภาคการผลิตและธุรกิจบริการโดยกองทุน ASP Robot และ ASP Robot RMF ลงทุนในผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมไปถึงการผลิตชิปหรือเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในอุปกรณ์หลากหลายชนิดตัวอย่างบริษัทที่กองทุนลงทุน TSMC บริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดของโลกจากไต้หวันฟานาหนึ่งในผู้ผลิตหุ่นยนต์จักรกลรายใหญ่ของโลก Altelex ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลแบบครบวงจร Intuitive Surgical บริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์ผ่าตัดผู้ถือสิทธิบัตรเกี่ยวกับหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด Team Futuristic Power and Mobilityเทรนด์แห่งศตวรรษที่ 21 ที่หลายประเทศทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเน้นการลงทุนจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำในหุ้นกลุ่มบริษัทธุรกิจผลิตพลังงานสะอาดระบบการจัดเก็บแบตเตอรี่และรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตผ่านกองทุน ASP Power ตัวอย่างบริษัทที่กองทุนลงทุนPlug Power บริษัทผู้นำด้านนวัตกรรมการผลิตและพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนซึ่งเป็นพลังงานสะอาดแห่งอนาคต Samsung SDI ผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายแบตเตอรี่ลิเธียมใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์และอื่นๆ การเฟิร์นรีเทียมผู้นำด้านอุตสาหกรรมแร่รีเทียมผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์รีเทียมตั้งแต่ตัวเก็บประจุไปจนถึงแบตเตอรี่รีเทียมสำเร็จรูป NIO ผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าน้องใหม่มาแรงของจีนพลิกโฉมวงการการชาร์จแบตด้วยบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ภายใน5นาทีรวดเร็วกว่าการชาร์จแบตหลายเท่าและนี่คือกองทุนที่จะทำให้เราเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงกับนวัตกรรมแห่งอนาคตจากบลจ. Assets Plus บริษัทจัดการที่เฟ้นหาเทรนด์การลงทุนใหม่ๆมาให้นักลงทุนเสมอผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุนเนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกได้